ินตามเข้าไปดีกว่าเรามาดูทางออกกันนิดนึงนะครับทางออก B1 2 3 4ถ้ามองไปแล้ว MBK Center อยู่ทางออกที่4นะครับอนุสไปอะไรได้บ้างนะครับทางออกที่4ไปสยามสแควร์ไปโรงแรมปทุมวันพรินเซสไปสยามดิสคัฟเวอรี่ช่องทางออกที่3ฮอสินวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทางออกที่3ส่วน1พิพิธภัณฑ์เรือนไทยจิมทอมสันพอตรงนี้สยามมอเตอร์นะครับที่น่าสนใจก็คือพิพิธภัณฑ์เรือนไทยจิมทอมสันที่น่าสนใจถ้าดูจากป้ายเมื่อกี้นี้แล้วเรามาดูแผนที่นะแผนที่บริเวณสถานีถ้าเรามองมาที่ตรงนี้นะครับสถานีตอนนี้อยู่ที่จุดนี้ดังนั้นทางออกที่หนึ่งที่จุดที่สนใจก็คือพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันนะครับก็คืออยู่นี่เพราะฉะนั้นเข้าได้2ทางสามารถเข้าได้2ทางก็คือเราเดินออกไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะถ้าก็ไปเข้าซอยนี้จะไปจิมทอมสันได้เข้าซอยก็จะไปได้เหมือนกันถ้าจากตรงนี้ถ้าเราออกทางออกที่4นะครับไป MBK ก็คือใกล้เลยอยู่แค่นี้เองนิดเดียวอันนี้คือจุดที่สนใจส่วนขากลับถ้าจะไปสยามก็คงต้องเดินผ่านสี่แยกปทุมวันตรงนี้นะแล้วก็ไปเข้าตรงนี้ซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ที่สนใจมี2จุดก็คือ MBK Center นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์จิมทอมสันเราลองไปที่พิพิธภัณฑ์จิมทอมสันดูก่อนอันนี้ก็คือทางออกที่1ครับที่มองเห็นป้ายไกลๆที่หนึ่งมีทางออกที่หนึ่งทางออกที่สองแต่เราสนใจทางออกที่หนึ่งไปที่พิพิธภัณฑ์จิมทอมสันบันไดไม่เรียบร้อยแล้วนี่ก็มองตรงไปข้างหน้าเนี่ยต้องเดินไปมีสตรีทฟู้ดเอาไก่1ปีซอยที่เข้าพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันนะครับไปสุดซอยเลยตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์ทีมจอมจิมทอมสันแบบนี่คือทางเข้าYeah.
อันนี้จะถ่ายให้ดูงานผ้าไหมคร่าวๆนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยที่อนุรักษ์ไว้จนได้รางวัลมันมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะทุกที่นี่มีสระน้ำสวยๆมีปลาให้ดูด้วยครับแล้วถ้าขากลับเราเดินออกมานะครับก็สามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้าไปได้เลยครับมองเห็นบันไดเลื่อนสถานีสนามกีฬาเนี่ยพอเดินผ่านสถานีสนามกีฬามาครับตรงนี้ก็จะเห็น TATC ก็คือหอศิลป์นะครับหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพแล้วก็มีสตรีทฟู้ดลองเดินไปผ่านๆดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้าง